งเรื่องราวใหญ่โตเป็นดราม่าใหญ่ขนาดนั้นเลยใหญ่มากเออเป็นเรื่องราวดราม่านะคะระหว่างนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างพี่ใบเตยสุธีวันค่ะกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวซึ่งก็คือคุณโอนั่นเองจ้ะคือเรื่องเนี่ยประเด็นคือมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพี่ใบเตยเนี่ยมีการไปโพสต์ข้อความหนึ่งใน Facebook ครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าข้อความเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะคะใจความค่ะบอกว่าเรียนแจ้งทุกคนนะคะถ้าผู้จัดการเก่าเฮงซวยของใบเตยไปยืมเงินใครให้รู้ไว้ว่าเขาไม่ได้ดูแลใบเตยอีกแล้วนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรใดๆนับตั้งแต่วันที่ไล่ออกจากชีวิตถ้าเกิดว่าเขาไปยืมเงินใครเนี่ยขอบอกเลยว่าอย่าได้ให้เป็นอันขาดตอนนี้มีคนโดนยืมเงินเป็น10คนและเป็นคนรอบตัวใบเตยเกือบหมดยืมแล้วก็ไม่ได้คืนสักคนเดียวยืมแล้วอ้างนั่นนี่แบบแรนดอมยืมคนทั้งโลก เหมือนเป็น18บงกุฎชอบแรนดอมอ่านข้ามเนี่ยนะยืมคนทั้งโลกแล้วอะไรอีกมันมีคำศัพท์ที่เตี้ยเตี้ยมากเหมือนเป็น18บงกุฎทุกคนรอบตัวใบเตยเจอหมดไม่มีอะไรจะมอบในรูป IG สวยงามมีแต่เที่ยวถ่ายรูปไปวันๆนั่นแหละหลอกหลอกอยู่ไปได้ไงไม่เข้าใจเป็นหนี้คนทั้งโลกทำตัวแบบนี้จะดูแลใครได้ดูแลตัวเองเถอะอีเป็ดรถตอนแรกจะบอกอีเป็ดเป็ดใกล้เคียงไหมซึ่งก็ค่อนข้างเดือดแล้วก็มีการด่ากันกระจายขนาดนี้คิดว่าคงจะทนไม่ไหวใช่เอาล่ะครูเคยดูจากนี้แล้วผมก็ตกใจนะทุกคนเห็นก็ตกใจว่าทำไมเดือดขนาดนี้แต่อ่านดูดีๆไม่ได้ยืมใบเตยเลยนะไม่ได้ยืมคนรอบถูกปะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างมาบอกใบเตยว่านี่ไงไม่เนี่ยผู้จัดการของตัวมันนู่นมันนี่นะดูเหมือนว่าใบเตยจะรู้สึกว่ามันจะโดนเอาชื่อไปพ่วงใช่เครดิตใบเตยจะดูแบบเสียหายถูกปะก็เลยออกมาเดือดขนาดนี้นี่ไงเพราะฉะนั้นใบเตยโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็สงสัยกันว่าเอ๊แล้วเขาจะมองหน้ากันติดไหมเขาก็อยู่ในโลกวงการบันเทิงเหมือนกันถูกไหมแล้วทีเนี้ยมันก็มีข่าวมานะครับบอกว่าใบเตยเองเนี่ยนะฮะก็ออกไปเตือนนะครับดาราน้องมังกรซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในสังกัดของอดีตผู้จัดการส่วนตัวคนนี้ก็คือคุณโอนั่นแหละนะว่าจะยังไงก็มาเตือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องไปตามถามซะหน่อยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงเราไปถึงโกรธกันเบอร์นี้ไปฟังจากปากน้องใบเตยเลยครับเป็นตามที่เขียนนะคะที่โพสต์แต่ว่าวันนั้นที่โพสต์เนี่ยก็ด้วยได้รับเรื่องมาแล้วมันค่อนข้างรุนแรงนิดนึงในการสิ่งที่ได้รับมาก็เลยออกไปแบบนั้นอันนี้ต้องขอโทษแบบพี่สื่อทุกคนด้วยในการโพสต์อะไรเงี้ยค่ะใบเตยกับอดีตผู้จัดการไม่ได้ดูแลกันมาเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วหลังจากที่ได้แยกทางจากกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ดันมามีปัญหาเรื่องนี้มาถึงตัวเราตลอดซึ่งใบเตยเงียบมา6เดือนแล้วนะใครเป็นคนมาบอกใบเตยเรื่องเงินเรื่องที่เขายืมคุณรอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็หลากหลายมันเป็นการอ้างชื่อใบเตยไปยืมเงินหรือว่าเราถูกแกล้งขนาดนั้นก็ตามนั้นใช่ค่ะเดือดร้อนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันค่อนข้างเสียหายนิดนึงเป็นการอ้างชื่อเราไปขอยืมเงินคนอื่นเขาอันนี้ไม่ขอพูดถึงอันนี้คือเหตุผลที่ใบเตยตัดสินใจออกจากเขาตั้งแต่วันแรกเราไปเตือนเรื่องที่จะไม่พูดตั้งแต่แรกใช่ค่ะคือก็ไม่เคยอยากพูดเพราะรู้สึกว่าณวันที่ได้ออกกันไปวันนั้นเราจบดีทุกอย่างทุกคนที่เขาได้ติดต่อมาหาเราทุกอย่างมันก็คือเป็นความเสียหายมันคือเป็นเราเสียหายจนล่าสุดเรามีโอกาสได้โทรไปถามเขาเลยทางไม่ค่ะเพราะว่าเราเคยได้คุยกันแล้วประมาณ4รอบแต่ก็ไม่ได้รับอะไรใดๆกลับมาทุกอย่างก็ยิ่งมากขึ้นทุกคนเป็นคนรอบตัวของใบเตยทั้งหมดบางคนยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการเราแล้วก็เลยแบบก็มีการอ้างถึงแล้วก็ค่อนข้างเราก็ค่อนข้างมีความเสียหายแล้วทุกคนก็เป็นห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ณวันนั้นที่มันยังมีภาพปิดว่าเขาเคยเป็นผู้จัดการของเราจริงจริงกี่คนคะที่โดนไปที่แบบว่าโดนยืมประมาณอันนี้ไม่ขอพูดแล้วกันค่ะว่าเราดำเนินชีวิตมาถึงทุกวันนี้เราสู้มากนะพี่เราเสียใจมากเราคือเอาจริงๆเราคือคนที่เสียใจที่สุดซะด้วยซ้ำเพราะว่า
พราะว่าเราได้ดูแลกันมาแล้วมันเขาเพิ่งมาเป็นแต่ก่อนเขาไม่เคยเป็นคิดจะไปแจ้งความไหมคะไม่ค่ะไม่ถึงไม่มีอะไรแบบคงไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของแต่ละส่วนบุคคลไปไม่เคยตัดขาดไม่เคยอะไรนะแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเมื่อมันมีปัญหาขนาดนี้ซึ่งใบเตยเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องเงินทองมากบอกตรงๆเราไม่ชอบในความไม่ถูกต้องและยุติธรรมไม่ซีเรียสนะหนูไหว้เขาตลอดนะเขากำลังจะไปออกรายการเอามาชี้แจงกับสื่อเรากลัวไม่ว่าปัญหามันจะลุกลามบานปลายใหญ่โตไม่หรอกค่ะก็ทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเนาะประโยคสุดท้ายบอกว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดอ่ะไม่แต่เขายอมรับนะว่าก็เป็นเรื่องเงินจริงๆแต่ว่าในเรื่องดีเทลก็ไม่อยากไม่บอกแล้วว่ามันเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มันกี่รายใครโดนไปอะไรยังไงแล้วพอแบบออกมาพูดแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกันอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณใบเตยเองเขาก็บอกว่าก็หลายอยู่นะคะแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องเงินจริงๆเมื่อฟังจากใบเตยไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปถามทางฝั่งอดีตผู้จัดการอย่างคุณโอเนี่ยบ้างว่าสรุปแล้วไม่มีปัญหากันเพราะเรื่องเหล่านี้จริงหรือเปล่าที่สำคัญอยากให้ตั้งใจดูเพราะคุณโอเนี่ยบอกมาเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะจะพูดที่นี่เป็นที่แรกที่เดียวและที่สุดท้ายจะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าปวดหัวอันนี้ตัวเองปวดหัวตัวเองนะถ้าปวดหัวจะเป็นยังไงพี่โอครับเชิญครับคือไม่ได้เสียใจไม่ได้แบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดมันเป็นความรู้สึกที่แบบรวมๆกันค่ะคือมันรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือว่าไงพี่สับสน มันเป็นความรู้สึกแบบในใจที่เรามันอธิบายให้ใครแบบเข้าใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่นะคะสมมติว่าพี่ยืมเนี่ยพี่ยืมก็คือเหมือนกับว่าการยืมเงินมันก็จะต้องคืนถูกไหมคะการยืมคือสมมติว่าพีชแบบพี่ยืมก่อนเท่านี้นี่ก็คือพี่ก็คืนแต่สมมติว่าบอกว่าพีชแบบยืมเงินหน่อยแล้วพีชไม่ได้ให้ก็คือพีทก็ไม่ได้ให้ยืมไม่ได้ยืมแล้วพี่จะต้องใช้เงินพีทไหมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องการยืมเงินพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวปัญหาเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาของพี่กับบุคคลอื่นซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวกับน้องแล้วพี่ขอขยายความว่าที่น้องโพสต์ว่าเหมือนกับใช้ชื่อเสียงของน้องหรืออย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าพี่ไม่สามารถใช้ชื่อเสียงน้องเนี่ยในการอ้างได้เพราะว่าพี่ยังต้องทำงานในวงการนี้อยู่คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพี่จะแบบไม่ได้บอกว่าสมมุติว่ายืมเงินหน่อยแล้วเดี๋ยวใบเตยมาใช้หรืออ้างชื่อเสียงต่างๆของน้องอันนี้พี่ไม่เคยอ้างชื่อเสียงของน้องเลยคือถามว่ายืมไหมยืมแต่คนที่ให้ยืมอ่ะคือเพื่อนพี่คือเพื่อนพี่ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในวงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนออกมาจากน้องพี่บอกเลยว่าพี่ก็จบด้วยดีหมายถึงว่าก็เคลียร์งานทุกอย่างจบปัญหาทุกอย่างด้วยดีก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างกันจนมันผ่านมาเกือบจะเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถามว่าจะเป็นอริกันไหมพี่อ่ะก็ยังเจอน้องได้เพราะท้ายที่สุดอะค่ะคนที่อยู่ในวงการถูกไหมคะมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องเจอกันมันหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าสถานะเราก็อาจจะแบบจากคนที่เคยดูแลกันมันไม่ได้ดูแลกันมันก็อาจจะไม่ได้สนิทเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอเรียกว่าดูแลน้องมานี่ประมาณกี่ปีน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้มั้งคะ 5-6 ปีเราดูแลในฐานะผู้จัดการส่วนตัวมาตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปก็เป็นฐานะผู้จัดการส่วนตัวตอนนั้นทำงานกับน้องเราแฮปปี้ไหมคะหรือว่ามีทะเลาะเบาะแว้งกันไหมแฮปปี้ค่ะคืออยู่กับน้องบอกเลยว่าเป็นการทำงานที่พี่แฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคแต่อย่าลืมว่าเราทำงานกับคนนะคะคือคนเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรดังนั้นเนี่ยความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้น้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการคุยกันไม่ลงตัวปัญหาต่างๆเกิดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดเราก็ต้องรีบแก้ไขให้มันดีขึ้นในการทำงานก็พยายามจะแบบไม่ให้มันมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่า18มงกุฎอะค่ะ18มงกุฎคือคนที่เขาจะต้องในความคิดพี่นะคือเหมือนกับเป็นคนที่หลอกลวงเพื่อผลประโยชน์เข้ามาสมมติว่าพี่เข้ามาหาพีทอย่างเงี้ยก็แบบว่ามโนต่างๆไปแล้วก็หลอกลวงแบบหลายสิ่งหลายอย่างอะไรไปเงี้ยคือเหมือนกับว่าไม่มีความจริงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ปั้นใบเตยดังน้องก็มาเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงด้วยผลงานด้วยความสามารถของเขาเราหน้าที่ผู้จัดการของพี่คือแค่ซัพพอร์ตน้องใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยสำหรับน้องๆคนอื่นอ่ะก็มีการคุยกันเราเป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างมากคือที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่ะพี่จะรู้สึกอย่างเราอ่ะ
มันไหวแต่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่น้องๆที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยฮะเราค่อนข้างที่จะห่วงความรู้สึกเขาเขาก็บอกว่าเขาโอเคเขาก็ให้กำลังใจว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะคือเราก็ต้องรู้จักเขาเรียกว่าน้องก็ต้องรู้จักในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันไม่ใช่เรื่องของตัวน้องที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาถ้าถามพี่คงไม่ต้องแบบเคลียร์อะไรแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยากจะแบบให้ทุกอย่างอะค่ะมันจบแบบบรรยะที่พี่ออกมาพูดหรืออะไรก็ตามแต่น้องจะออกมาพูดยังไง ก็แล้วแต่หรืออะไรขอให้ทุกอย่างจบแล้วก็ต่างคนค่ะต่างทำงานต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดอย่างที่พี่บอกอะค่ะวงการบันเทิงยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันเพราะว่าท้ายสุดเราไม่ได้จากด้วยความตายถูกไหมคะเราจากมาเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่ค่ะเจอกันจะพูดคุยอะไรมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่เราก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เพราะว่าดูแลกันมาตั้ง5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดใจจริงๆก็เปิดใจจริงๆแล้วก็ยืนยันออกมาบอกว่าเรื่องยืมเงินเนี่ยเคยยืมจริงๆนะแต่ไม่ได้รับเงินนั้นมาดังนั้นจะหาว่าไม่คืนเงินเนี่ยไม่ได้หรือจะไปหาว่าเป็น18มงกุฎเนี่ยไม่ได้เพราะเงินที่เคยยืมเขาเคยยืมจริงแต่ไม่เคยได้ยืมไงเขาจะไม่เคยได้เงินมาจริงๆอ๋อเขาจะรับเหมือนเราไม่เอ่ยปากขอยืมเหมือนเราโทรไปหาอ๋องอ๋องอ๋องขอยืมเงินหน่อยเด้เราไม่มีเลยอ่ะเราให้ไม่ได้หรอกเฮ้ยแล้วก็จบแค่นี้จบไม่เป็นไรแต่พูดไม่เหมือนกับใบเตยน่ะไม่เหมือนใบเตยบอกว่ายืมตังเอาไปแล้วไม่คืนแสดงว่ามีการเอาเงินไปไงแล้วไม่คืนไงใช่ซึ่งเมื่อกี้จริงๆเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปยืมคนรอบตัวของใบเตยนะจริงๆคนที่เขาไปยืมเหมือนก็คือเพื่อนเขาเพื่อนเขาแบบนี้ไม่ได้ว่าเอาชื่อเสียงอะไรไปอ้างแล้วไปขอยืมเงินคนอื่นเขาแต่เรื่องของชื่อเสียงไปอ้างนี่ผมว่าโอเคเขาอาจจะไม่เอาชื่อเสียงไปอ้างก็จริงนะแต่หน้าเขาเป็นโลโก้มันเป็นใช่พี่เต้ผมคิดเหมือนพี่เต้เลยคิดคำนี้เลยว่าเป็นโลโก้สมมติเขารู้กันอยู่แล้วสมมติเราเป็นผู้อดีตผู้จัดการเราโทรไปหาอ๋องอ๋องก็ต้องบอกเนี่ยผู้จัดการใบเตยใช่ไม่รู้อยู่แล้วมันอยู่ตามอย่างนี้ไงจะถามว่าเราก็ต้องเช็คไหมเฮ้ยทำไมผู้จัดการใบเตยยืมตังเราวะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็เลยเลื่อนไปถึงหูใบเตยไงใช่ใบเตยคงจะเจอแบบนี้เยอะไงว่าเฮ้ยทำไมผู้จัดการแกโทรมาหาฉันอ้าวคนนั้นก็โทรมาอย่างเงี้ยคงเจออะไรแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยโมโหแล้วก็ปรีสแตกออกมาอีกนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วคนก็หมุนบอกว่าต่างคนต่างพูดแล้วนะต่อให้ไม่ตรงกันผมคิดว่าคงไม่เอาความกันหรอกใช่ก็ต่างคนต่างอยู่อย่างที่คุณโอบอกเมื่อกี้นะครับแล้วยังต้องเป็นห่วงน้องมังกรไหมไม่มังกรเขาออกแล้วมังกรว่าไงมังกรเขาออกมาบอกไงบอกว่าพี่ใบเตยอ่ะก็เคยมาเตือนจริงๆแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่เคยได้รับฟีดแบคเรื่องนี้จากทางพี่โอหรือคนรอบข้างเลยที่มาพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงพี่โอเองก็ไม่ได้เคยยืมเงินตัวเองก็เป็นแบบเรื่องของเขาสองคนใช่